นี่กล่องอะไรเอ่ยโอ้ยรถเล็กอีกแล้วนี่โอ้รถตู้สองคันเลยโอ้รถเยอะนะเนี่ยมีแต่รถสวยๆในนี้ก็เก็บมาสะสมมาตามพิกิจนะครับก็เพียบเลยสวัสดีครับพบกับพี่เก้งช่องซีเก้งทอยนะครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวจะมาให้ดูนะครับที่ที่พี่เก้งทำงานรีวิวเนี่ยมีรถเหล็กอยู่เยอะหรือไม่นะครับนี่ไม่ใช่ห้องเก็บของสะสมนะห้องเก็บของสะสมจะอีกห้องนึงนะครับอ่ะให้ดูประมาณนี้เดี๋ยวมาดูนะครับห้องที่พี่เก้งไม่ได้ถ่ายทำเนี่ยมีรถเหล็กเยอะหรือเปล่านะไปดูกันนี่ครับเจอคันหนึ่งละ1ต่อ24นะนี่คันที่2 1ต่อ24เหมือนกันนะครับส่วนใหญ่จะเป็นโมเดลนะครับจุดตรงนี้เนี่ยนะแล้วก็ฉากในโอลาม่าอันนี้น้องๆที่เป็น FC เนี่ยเห็นประจำอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวมาหาก่อนมาหาเกี่ยวกับรถดีกว่าเจอแล้ว1แพ็คนี่มาแอบอยู่นี่วางได้ไงเนี่ยนะก็เป็นสายรถพ่วงรถล่านะครับเป็นพวก Volkswagen ชุดสนามบินนะแล้วก็หัวลากนะครับแมน TGS นะครับแล้วมีอะไรอีกมีอะไรอีกอันนี้นับไหมไม่นับนะเป็นรถแปลงล่างนะครับดีฟอร์เมอร์ดีฟอร์เมชันนะครับไม่ใช่ทรานส์ฟอร์เมอร์นะหาอีกหาอีกมีอีกนิดน้อยมีอีกไหมนี่ไงนี่ไงนี่ครับรถ Isuzu 6ล้อนะครับแล้วก็มีเป็นมาจูเลตชุดเรซซิ่งคาร์นะครับชุด WRC World Championship นะครับนี่นะก็3คันมาวางจอดอยู่ตรงนี้แม่จัดไม่เป็นระเบียบเลยนะนี่ครับแล้วก็มีรถ เอามาใส่ในตู้อย่างนี้เลยรถการ์ตูนน่ารักน่ารักนะเป็นรถแนวโชโรคิวนะครับนะปะปนกันไปโอ้แล้วก็มีอะไรเนี่ยมีทั้ง Hot Wheels และ Majorette นะครับ1กล่องโอ้พ่วงก็มีแมน GTA นะ Mercedes-Benzอันนี้อะไร Mercedes Benz อีกเป็นรถลากนะครับแล้วก็มีอีกโอ้3กล่องเลยนะตรงนี้มีอยู่3กล่องนะเฮ้ยข้างล่างเห็นแวบๆนี่วางเกะกะจริงๆพี่เก่งเนี่ยเออ Lamborghini Huracan นะครับแล้วก็ชุดรถพ่วงนะครับเป็น Ford Raptor นะนี่ครับหนักๆเลยชุดนี้อ่ะมาด้านนี้บ้างด้านนี้ก็จะเป็นมาจูเลตแล้วก็ฮอตวิวนะครับรวมๆกันไปนะเจอคันไหนที่เซเว่นก็เก็บนะครับคันไหนหาไม่เจอก็อยู่นี่แหละแล้วก็มีป้ายครับมีป้ายพี่เก่งเอามาห้อยไว้นะครับจากงาน SDC นะครั้งนั้นที่ได้ไปเจอกับพี่กิจตัวเป็นๆเลยนะครับปี2019นะครับนะในคลิปก็มีในช่องนะนี่ก็เป็นพี่ห้อยนะครับของมาจูเลตและฮอตวิวนี่นี่นี่มีอีกมีอีกกล่องข้างล่างนี่นะนี่ก็เป็นแนวรถเหล็กมือสองก็เก็บเพื่อเอามาโมนะครับเอามาทำเล่นทำฉากนะตามสไตล์ของคนชอบทำนะประมาณนี้อันนี้อะไรอ่ะอันนี้กล่องอะไรเอ่ยโอ้ยรถเหล็กอีกแล้วนี่มีฮอตวิวโอ้สภาพแจ๋วๆนะนี่รอการขัดนะก็ชุดนี้ก็กะว่าจะเอามาทำสีเล่นๆนะครับเนี่ยเพราะมันมีบางคันถลอกมากะว่าเอามาซ้อมมือนะเอามาโมเล่นนี่นี่นี่เฮ้ยอะไรแวบๆนี่คันนี้ยังไม่ได้รีวิวแต่พี่กิจกับพี่มานนท์รีวิวไปแล้วนะไปดูที่ช่องพี่กิจกับช่องคุณมานนท์ได้นะโอ้นี่รางอะไรเนี่ยทำไมมันเยอะอย่างนี้ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เอามาตั้งโชว์นะครับเพราะช่องตรงนี้นี่ห้องนี้เป็นห้องที่ไว้ทำคลิปนะทำคลิปรีวิวแล้วก็ทำงานส่วนตัวของพี่เก้งนะครับโอ้รถตู้2คันเลยโอ้โหอะไรเนี่ยนี่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 คันนี้โอ้โหแจมแจมแจมนี่นะครับท้องเป็นท้องเหล็กคันนี้เพิ่งรีวิวไปวันก่อนนะครับอ่ะมีอะไรเด็ดเด็ดไหม
นี่ไงของ JADA นะ JDM Tuner นะครับตัวนี้ก็ Nissan GT-R นะใครสะสมแล้วบ้างแพ็คใหญ่อีก1อันนี่เลย Toyota Supra นะครับของ JADA อีกเช่นเคยโหรถเยอะนะเนี่ยมีแต่รถสวยๆในนี้เอามาวางทิ้งไว้อย่างนี้เลยนะครับรถสวยๆคันนี้นี่และ Rover Defender นะครับ110นะครับสุดยอดตัวนี้สวยมากดูคลิปรีวิวย้อนหลังได้นะโอ้ยอะไรเนี่ยรถตู้ทรงมีกันครับหนักๆเลยคันนี้นี่นะครับท้องก็เป็นท้องเหล็กนะ GMC Wandura นะครับโอ้เยอะเกินแล้วเอ้าโอ้มีร้านที่สองอีกบางทีสะสมก็สะสมจนลืมนะครับว่าเราซื้ออะไรมาบ้างนะอะไรเนี้ยมาโตเรดเพียบเลยเฮ้ยเรามีรถเยอะขนาดนี้เลยเหรอเออถ้าเกิดใครดูช่องซิกเกิลคอยประจำนะครับจะรู้ครับรถเยอะจริงก็เก็บมาสะสมมาตามพิกิจนะครับก็เพียบเลยอันนี้ก็มีอีกลังนึงครับอันนี้ก็จะเป็นในแพ็คเป็นไงล่ะเก็บในแพ็คนะครับนะเทียบของใหม่ๆทั้งนั้นแล้วก็มีข้างล่างเป็นรถสเกลเล็กลงมานะครับประมาณนี้โอ้โหกองกับพื้นอย่างนี้เลยที่จริงยังมีอยู่ในลังสีน้ำเงินลังนี้อีกนะครับแต่วันนี้คงประมาณนี้แหละก็เป็นรถที่อยู่ในช่องที่รีวิวของซีเก้งทอยนะครับยังมีอยู่ในบ้านผมอีกนะใครที่เคยดูคลิปในบ้านก็จะมีนะครับเดี๋ยววันหลังไปอัปเดตสถานะของสะสมว่าในบ้านเพิ่มขึ้นหรือไม่นะครับวันนี้ก็คร่าวๆนะให้น้องๆมาดูเพราะว่าเตรียมเอารถที่เก็บอยู่ในที่รีวิวเนี่ยจะเอาไปใส่ตู้ที่บ้านนะครับเดี๋ยวอัปเดตให้ดูว่าที่บ้านพอเอาไปใส่เก็บแล้วเนี่ยมีรถคร่าวๆกี่คันนะให้น้องๆเดานะว่ากี่พัน 1,000 อัพนะครับแต่พันเท่าไหร่เดี๋ยวรอนับไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะพาไปนับนะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับบายฝากกดติดตามตรงนี้ช่องสีเก่งถอยด้วยนะครับ